ายบาดใจนะครับโทรศัพท์ก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิม2129 21ถ้าไม่มีใครกลิ้งกลางมาเราก็ถือว่าฟังสนใจฟังเราอยู่เราก็จะพูดคุยกันต่อไปแรงตายบาดใจวันนี้เสนอคำทีค่อนข้างจะดุเดือดนิดนึงดุเดือดนะภาษาตายเราอย่างว่าเลยภาษาตายไล่ทิ้นไล่สำเนียงไล่เสียงพูดกันไปคำว่ากินเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำเดียว eat ถ้ากินก็ eat เท่านั้นเองนะค่ะน้องน่าจะเป็นสำนวนกระชายคำอื่น have a dinner have ไอ้คำว่าไปแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาที่ดินได้วันนี้เรานำเสนอคำว่ากินแต่ว่าชายในภาษาใต้ที่ค่อนข้างจะรุนแรงหยาบนะเราอย่างนั้นคุยกันคำว่าแตะเลือดครับแตะเลือดเคยได้ยินใช่ไหมฮะแตะเลือดน้องยุ้ยหมายถึงการรับประทานแบบตะกร้าตะกร้ามแบบตะกร้าตะกร้ามเนี่ยนะจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะยาบคายอะไรแต่ว่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆเรามีบางทิ้นชายบันนีภาษาไทยอย่างที่ผมบอกแต่เดียวเนี่ยไม่มีชายไล่ระดับแบ่งเป็นระดับของคนชายชายกับใครนะฮะชายกับบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงกับเสวยค่ะผู้ดีกับรับประทานนี่เป็นทางการนิดนึงถ้าพระสงฆ์ก็ชั้นค่ะรองลงมากับทานเชยๆค่ะกินกินนี่ระดับธรรมดาพื้นๆนะฮะใช่ยากเพราะนั้นเดะเดะกับมีเดะกับมีถ้าว่าหยัดเอามีไหมหยัดมีประชดนั่นหยัดเอาเอาจะหยัดไม่หยัดหยัดจัดเข้าไปเออหยัดจัดเข้าไปไม่ว่าจุกเหมือนว่าจุกเอ้ยหยัดจัดเข้าไปกินกินเนี่ยเรงวันนั้นยังมีเลยทำแค่ไม่หนวดคอยหน้าฟังแต่ระบบแล้วนี่นำเสนอโดยรักความเป็นจริงค่ะไม่เซนหัวเขามั้งเซนหัวไม่เซนหัวเห็นไหมคำว่าเซนเคยได้ยินไหมเซนหัวเคยได้ยินเซนหัวแต่อันนี้เนี่ยโอ้เลวกันเราว่ากิบเก็บเอาไว้ในตู้เย็นวันเดียวไปกินนะคิดว่ามุดมันกลับมาทีหลังแตะเลือดจ้าแตะเลือดคำว่าแตะเลือดนี่ไม่ถึงกินแบบหมุมมามตะกระตะกรามไม่เหลือรอค่ะนะอาจจะใช้ในภาษาที่รุนแรงสักนิดแต่ก็คือความหมายก็คือการกินภาษากลางนี่ถ้าใช้รุนแรงนี่ก็สว่าปามสว่าปามสว่าปามเคยได้ยินไหมสว่าปามถ้าว่าคำนั้นยัดหายัดทุนมีไล่ระดับมีไล่ระดับเอ้าไม่ต้องเกรงเลยผมกลัวว่าชายคำที่ไม่เคยชับไม่เคยชับเอ้าผมชายคำนั้นๆนี่กลัวห่วงซวยอย่างเดียวกลัวไม่ซวยแต่ลาวคนซวยพูดคำยับยับมันไม่เกี่ยวแรกไม่เคยออกเลยอันนี้เราใช้นำเสนอซับแซงทางภาษาไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเตะเลือดค่ะไม่เตะเลือดไม่แตกเลือดไม่พอใจสมมุตินะไม่ใช่เปลว่าตะกระตะกรามอย่างเดียวนะประชดประชันก็ใช้ได้นะค่ะกินไม่ไม่แตกเหลือกินคนหนึ่งได้มากินไม่ยุ้ยแต่ยุ้ยไม่พอใจอยู่แล้วนี่ดูว่าไม่แตกเหลือกไม่แตกเหลือกอะไรแบบนี้ครับนี่ภาษาเรื่องของการใช้ภาษาครับเอาละครับกระจบไว้เพียงแค่นี้เรื่องการใช้ภาษาวันนี้จบรีบนิดนึงแป๊บเดียวข้อเวลาจัดสถานที่เชิญคุณเจ๊อลิโมค่ะจิโมจิโมมาคุยกับเรานะครับช่วงนี้น้องยุ้ยก็ต้องขอบคุณช่วงเทนี้ก่อนค่ะแกต้องขอลากันไปก่อนค่ะพร้อมสวัสดีครับเดี๋ยวผม